เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 10:12 น.เริ่มแล้วคณะกรรมการอัยการถกปมไม่ฟ้องบอสอยู่วิทยาขีดเส้น7วันรู้ผลปัดตอบรื้อคดี 10:27 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับขึ้น450 บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 28,667.56 บาทขายออกบาทละ 29,800 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 29,200 บาทขายออกบาทละ 29,300 บาท 10:34 น.กนอทุ่มงบ300 ล้านออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการระยะที่2จากวิกฤตโควิด-19 ลดค่าเช่าที่ดิน 10% ล่าสุด 10:42 น.สทท.เผยวันหยุดยาว4วันท่องเที่ยวไทยคึกคักเราเที่ยวด้วยกันช่วยหนุนสะพัดเกิน100 ล้านบาทคนนิยมภาคตะวันออกมากที่สุดชมวิวทานอาหารทะเลสดเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup